ทีนี้ไปแบบเร็วๆนะคะคุณผู้ชมคะข้อมูลสําคัญของเช้าวันนี้นะคะเป็นข้อมูลวงในที่ทีมข่าวการเมืองของเราเนี่ยได้ข้อมูลมานะคะถึงความเคลื่อนไหวในการ เคลียร์ปัญหาตำแหน่งประธานสภา,าระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยค่ะมีะรายงานมาแบบนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่บ่ายถึงค่ําเลยนะคะมีการนัดหารือกันแล้วระหว่างแกนนาของสองพักเพื่อไทยกับก้าวไกลคุยกันเนี่ยตั้งแต่บ่ายถึงค่านะคะโดยข้อมูลบอกแบบนี้ว่าฝ่ายพักเก้าไกลยอมทุกเงื่อนไขขอเพียงให้ได้ตำแหน่งประธานสภา และมีข้อเสนอให้พรรคเพื่อไทยกลับไปพิจารณาอีกหลายข้อเกี่ยวกับตําแหน่งรัฐมนตรีและตําแหน่งสําคัญอื่นๆถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลร่วมกันข้อมูลบอกว่าพรรคก้าวไกลเ,เปิดใจนะคะว่าตําแหน่งนาย,ยกของคุณพิธาเนี่ยยังมีความหวังเพียงแค่50-50เพราะฉะนั้นจึงควรให้ตําแหน่งประธานสภากับก้าวไกล และถ้าตำแหน่งนายกก้าไกลไปต่อไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพรักเพื่อไทยแล้วที่จะเสนอแคนดิเดตของพักได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก้าไกลได้ประธานสาภาก็เลยถือว่าเป็นธรรมที่สุดเนื่องจากพักเพื่อไทยมีโอกาสได้เาอี้นายกเนี่ยมากกว่าพักคก้าไกลซะอีก อันนี้ทางฝั่งของก้าวไกลที่เปิดใจนะคะส่วนทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะเขาบอกแกนนําพรรคที่เขาลงพูดคุยเนี่ยเขาก็ยอมรับนะในหลักการที่พรรคก้าวไกลเสนอนะแต่ก็อ้างว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยเป็นนายกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงถือว่าก้าวไกลได้ตําแหน่งนายกด้วยเหตุนี้ตําแหน่งประธานสภา,าก็ควรจะปล่อยฟรีโหวตแต่เมื่อพรรคก้าวไกลเสนอข้อเสนออื่นๆให้ทางพรรคเพื่อไทยไปพิจารณาก็ ทำให้แกนนําพักเพื่อไทยก็ยอมรับนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนําไปหารือในพักให้จบภายในวันนี้ค่ะทีนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากพักก้าวไกลนะคะก็เปิดเผยว่าผลการหารือระหว่างแกนนําทั้งสองพักเนี่ยจบลงด้วยดีนะเพื่อไทยยอมรับในหลักการแล้วก็จะนําไปคุยภายในพักเพื่อไทยให้จบในวันนี้จากนั้นเขามีกําหนดไทม์ไลน์กรอบเวลาเอาไว้นะคะก็คือถ้าเพื่อไทยไปคุมในพักจบวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้สุคสามิมิถุนายนแกนนำสองพัก จะถแถลงร่วมกันเกี่ยวกับตําแหน่งประธานสภาค่ะถ้าจบด้วยดีถแถลงเสร็จแล้ววันเสาร์ต่อเนื่องเลยนะเสาร์ที่1กร,รกฎาคมนะคะคุณพิธาและคุณอุ้งอิ้งจะขึ้นรถแห่ด้วยกันไปด้วยกันเลยที่จังหวัดขอนแก่นไปพบปะกับแฟนคลับและผู้สนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่เพื่อยืนยันว่าทั้งสองพักจะจับมือการตั้งรัฐบาลต่อไปไม่ทิ้งกันไปไหนนี่ไฮไลท์เหมือนกันนะแล้วถัดมาวันอาทิตย์ที่2กร,รกฎาคมนะคะ ก็จะเรียกประชุม8พักร่วมรัฐบาลและเพื่อประกาศมติแล้วก็ท่าทีของพักในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเกี่ยวกับประธานสภาจุดยืนในเดื่นของรัฐบาลชุดใหม่ก่อนที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมนะคะทีนี้แหล่งข่าวจากพักเก้าไกลเนี่ยยอมรับแบบนี้ด้วยบอกว่าสัญญาณสุดท้ายว่าจะดีหรือร้ายอยู่ที่พรุ่งนี้อ,อยู่ที่วันศุกร์30มิถุนยายนถ้าตกลงถแถลงร่วมกันได้ ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องวันเสาร์อาทิตย์ที่เล่าไปจากนั้นก็จะไปร่วมโหวตในสัปดาห์ถัดไปแต่ถ้าวันพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่มีการถแถลงร่วมกันแปลว่าไม่เกิดขึ้นนะกิจกรรมเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ไม่เกิดขึ้นรถแห่ไม่มาไม่มีค่ะถแถลงร่วม8ปดพักไม่มีเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่า <c oughs> เอาสรุปจะมีการถแถลงไหมนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีการถแถลงนะไปรอดูวันไหนเลยไปรอดูนะคะวันที่โหวตเลือกประธานเลยเพราะว่าคงจะต้องปล่อยฟรีโหวตและพักเก้าไกลคงพ่ายแพ้พักเพื่อไทย ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อโดยเฉพาะการทํางานร่วมกันในฐานะพรรครวมจัดตั้งรัฐบาลรอดูครับมันต้องจบในวันพรุ่งนี้จบในวันศุกร์ไม่อย่างนั้นเราก็สนุกจนถึงสัปดาห์หน้าแ<ห>น่นอนแต่นี่คุณชวนในฐานะอดีตประธานสภา,าเองก็อ,ออกมาเตือนสติแล้วว่ามันไม่มีใครได้อะไรทุกอย่าง<ห>บางทีก็ต้องยอมถอยกันบ้างนะครับเหมือนว่าตอนนี้ใช้เลนส์จากแว่นมองเงินคนละเลนส์เลยนะครับบางคนก็มองว่าข่างกันแค่10เสียงเองสสปัตติลิสเท่านั้นด้วยแต่บางคนอย่างอาจารย์ปริญญาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหจริง 3ล้าน5แสนเสียงนะสสปาร์ตี้ลิสต์ม,มันก็ห่างกันพอสมควรก็ควรจะให้เกียรติก้าวไกลหรือเปล่าก็ว่ากันไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูมุมมองของอาจารย์พิชายรัตนดธีหลกณภูเก็ตกันบ้างว่าณตอนนี้มีโอกาสออกก้าวไกลหรือเพื่อไทยได้มากกว่ากันในตําแหน่งประธานสภาและใครจริงๆแล้วต้องการตําแหน่งนี้มากกว่ากันสักครู่เดียวให้อาจารย์วีเคราะห์กัน